วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเทศกาลปัสกากับบรรยากาศของความเชื่อในการพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพก็ยังเป็นบรรยากาศที่จะครอบงำไปทั่วทั้งปีและก็ชั่วชีวิตของเรานะครับในวันนี้ก็จะพูดถึงพระวรสารจะพูดถึงพระเยซูเจ้าได้ประจักษ์ให้แก่บรรดาศิษย์ของพระองค์ในรูปแบบต่างๆในโอกาสต่างๆจะเป็นในกลุ่มส่วนตัวในกลุ่มหรือในส่วนตัวพระองค์ก็ทำมาตลอดแล้วก็ในวันนี้ก็บอกว่าเวลาที่มาพบบรรดาศิษย์แล้วก็มีศิษย์คนหนึ่งนั้นไม่อยู่ด้วยเวลากลับมาเขาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ท้าทายด้วยว่าเอ้ยไม่จริงอะถ้าก็ข้าพเจ้าไม่ได้เอานิ้วมือใช้ที่รอยแผลของพระเยซูเจ้าและที่มือของพระองค์เรื่องที่พระองค์ถูกแทงด้วยเครื่องมือที่เขาใช้สำหรับจะประหารชีวิตของคนที่ตายนั่นก็คือหอกนะครับและถ้าหากไม่เห็นแผลเหล่านี้ข้าพเจ้าไม่เชื่อต่อมาเมื่อพระเยซูเจ้าประจักษ์มาก็ได้ท้าทายเขาบอกนี่มานี่แล้วเอามือมาที่นี่คำที่สีข้างของเราเถิดอย่าสงสัยต่อไปแต่จงเชื่อเถิดโทมัสซึ่งเป็นสารุสิทธิ์ที่ไม่ได้อยู่กับคนอื่นแต่เขาเห็นพระเยซูเจ้าเป็นครั้งแรกที่ท้าทายคนอื่นแล้วคราวนี้มาเห็นพระเยซูเจ้าสิ่งที่เขาพูดก็คือพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าก็คือยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าท่านเชื่อเพราะได้เห็นเราผู้ที่เชื่อแม้ไม่เห็นก็เป็นบุญของเขาบุญของเขาที่แม้ไม่เห็นแต่เขาเชื่อซึ่งมันก็หมายถึงพวกเราแต่ละคนที่อยู่หลังจากพระเยซูเจ้าได้กลับคืนชีพอยู่หลังจากบรรดาพระสาวกแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีพี่น้องมันเป็นตลอด 2,000 ปีนี้มีคริสเตียนชนจำนวนมากที่ดำรงชีวิตอยู่ในความเชื่อความหวังและไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากลำบากต่างๆนานาทั้งในเวลาปกติและเวลาสงครามก็มีเรื่องหนึ่งที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในค่ายกักกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วเข้าค่ายกักกันเนี่ยโอกาสที่จะรอดแค่ 1% พี่น้องเพราะเขาจะเอาไปทดลองยาเหมือนกับเป็นหนูทดลองยาบ้างเขาจะเอาไปสำหรับไปแก้แค้นบ้างหรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาจะไม่รักษาเขาจะใช้วิธีรมแก๊สนี่นะครับในค่ายกักกันนั้นก็มีหลายคนที่ท้อแท้ใจแต่หลายคนที่มีความคล้ายๆกับมีกำลังใจแล้วก็มีความมั่นคงนะครับในจำนวนนั้นก็มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อวิกตอร์แฟรงคลเขาสังเกตว่านักโทษที่เข้ามาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองพวกนะครับสมัยที่นาซีกระทำต่อเขาอย่างรุนแรงเนี่ยก็คือให้เขาได้ตายอยู่ในค่ายกันมากมายเหลือเกินแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ตายนะครับพวกที่รอตายอยู่เนี่ยบางทีก็อยากจะตายก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นความทารุณเหลือเกินในฐานะที่เขาเป็นนักโทษคนหนึ่งเนี่ยเขาก็สังเกตดูว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ย่อท้อก็มั่นใจมีความมั่นคงเพราะว่าเขามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเขาอดทนความทุกข์ยากลำบากโดยไม่บ่นไม่ว่าและบางคนก็รอดหลังจากถูกปล่อยไปแล้วก็ได้กลับบ้านแต่หลายคนก็ถูกฆ่าตายโดยที่ไม่ได้แสดงถึงความท้อแท้ใจนี่ต่างหากที่ทำให้นักจิตวิทยาคนนี้บอกว่าคนที่เขาไม่ย่อท้อเนี่ยเขาได้รับพลังรับอำนาจได้รับความกับบรรเทาใจจากองค์พระเยซูเจ้าผู้ได้บอกกับเขาว่าใครที่เชื่อในพระองค์แม้ตายไปแล้วก็จะได้มีชีวิตใหม่นี่ต่างหากครับพี่น้อง 2,000 ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ก็จะพูดคำเดียวกันคือบุญของคนที่เชื่อแต่ไม่ได้เห็นพระองค์แบบจะที่นักบุญโทมัสได้กระทำดังนั้นเราเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นในโลกปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโลกของการไร้พระไร้เจ้าไร้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค
คนก็บางทีย่อเย้ยคนที่ไปวัดไปวาไปแล้วได้อะไรมาไปแล้วไม่เห็นดีขึ้นไปแล้วเห็นยากจนเหมือนเดิมหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ขอให้พี่น้องอย่าได้ท้อแท้ท้อถอยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้และเราอย่าได้เสียใจถ้าหากว่าเราไม่ได้รับอัศจรรย์ให้เห็นชัดๆเหมือนกับบรรดาคริสตสาวกแต่เรามั่นใจว่าแม้ในความเชื่อที่เรามีนั้นเราก็สามารถที่จะเดินต่อไปพาลูกพาหลานพาครอบครัวพาหมู่บ้านพาคุม BEC เดินหน้าด้วยความมั่นคงเพราะไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการที่พวกเราจะมาส่งเสริมความเชื่อกันเป็นต้นในเวลาที่ทุกอย่างลำบากเวลาที่มีปัญหาในชีวิตขอให้พี่น้องอย่าได้ท้อถอยเพราะคนที่เดินนำหน้าเราที่สั่งหลายคนนั้นเขาได้ชนะไปแล้วก็ขอให้พี่น้องได้อยู่ในจำนวนผู้ที่ชนะด้วยนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง